ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับวันนี้ครับโนอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่เคหะร่มเกล้ามาทำกิจกรรมนะครับในการแจกอาหารให้กับผู้เปราะบางและก็ชุมชนเคหะร่มเกล้าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับวัคซีนก็มาแล้วอยากให้พี่ทั้งสองเนี่ยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยออกมาฉีดวัคซีนกันโอ้เรื่องวัคซีนนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับ คือปัจจุบันเนี้ยประเทศของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานั่นคือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับด้วยการฉีดวัคซีนเพราะนั้นเนี่ยวัคซีนแต่ละตัวเนี่ยนะครับอย่าไปพูดถึงวัคซีนดีกว่าพูดถึงว่ายาและวัคซีนทุกชนิดมีผลข้างเคียงหมดทุกตัวนะครับเพียงแต่จะมีมากหรือมีน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าอย่าลืมว่าการผลิตยาหรือวัคซีนนั้นไม่ได้ผลิตมาเพื่อคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะนั้นเขาผลิตมาเพื่อคนกลุ่มใหญ่ผลข้างเคียงมีไหมผมเชื่อว่ามีแต่มันอยู่ที่เราให้เราเนี่ยรีบสังเกตตัวเองนะครับถ้ามีปัญหาปุ๊บรีบปรึกษาแพทย์นะครับโดยเฉพาะวัคซีนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เลือดตกตะกอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีอาการแน่นหน้าอกอะไรก็แล้วแต่ให้รีบปรึกษาแพทย์นะครับจะได้ช่วยได้ทันนะครับพี่ละฮะอยากฝากเรียนเชิญให้มาฉีดวัคซีนกันคือวัคซีนเนี่ยนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนตัวไหนนะครับถ้ามันมีโควต้ามาก็ให้เราฉีดไปก่อนนะเพราะว่ามันยังมีข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่อย่างน้อยๆมันลดอาการรุนแรงได้แน่นอนแต่จะลดมากลดน้อยนี่แล้วแต่บุคคลแต่อย่างน้อยๆนะครับถ้าเรามีภูมิคุ้มกันระดับนึงเราก็ติดโรคได้ยากขึ้นและต่อไปเนี่ยถ้าวัคซีนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราอาจจะกลับมาทำงานแบบปกติได้เลยก็ได้ครับคำถามสุดท้ายอยากฝากให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่สละเวลาตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าศึกครั้งนี้เนี่ยหนักหนาสาหัสมากครับสำหรับแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อสม.เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารที่เข้าไปช่วยเหลือกันนะครับที่ทำเรื่องของเตียงสนามเอ่ยอะไรเอ่ยเหนื่อยกันหมดทุกคนครับณเวลานี้ทุกคนทำงานเต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับผมถ้าเจ้าหน้าที่หมดกำลังใจนะครับประชาชนเขาจะฝากผีฝากไข้กับใครนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณคือด่านหน้าผมถ้ามีอะไรขาดเหลือผมเรือลงหรือทุกคนพร้อมช่วยเหลือหมดนะครับเพียงแต่ว่าณวันนี้อยากจะให้แพทย์พยาบาลบุคลากรทางแพทย์ทุกๆคนสู้เพื่อชาติครับครับพี่ละฮะคือผมเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอพยาบาลเจ้าที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณแทนกับพี่น้องหลายๆคนที่กำลังป่วยอยู่แล้วพวกคุณก็กำลังรักษาอาจจะไม่ได้มีสื่อไปสัมภาษณ์อาจจะมีเงื่อนไขที่ผู้บังคับบัญชาสั่งมาแล้วไม่ถูกใจอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยๆอยากจะบอกให้รู้ว่าขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับ